ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อนารถะในสมัยนั้นพระเจ้าอังคติราชที่ปกครองนครวิเทหรัฐมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่ารุจิราชกัญญาลูกสาวนี่ตั้งแต่เกิดมาโตมาหน่อยก็ชอบทำบุญชอบทำทานแล้วค่อยบอกพ่อเสด็จพ่ออย่าประมาทเลยจงให้ทานกับสมณพราหมณ์กับวณิพกคนยากไร้วันทิพย์มาถึงเสด็จพ่อจงสมาทานอุโบสถทศิณวัน15ค่ำเขาเรียกวันทิพย์นะวันทิพย์พรุ่งนี้เป็นวันทิพย์บอกพ่ออย่างเงี้ยพรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ำเป็นวันทิพย์ว่าอย่างนี้วิโสปันนรโสทิพเยพรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ำเป็นวันทิพย์ขอเสด็จพ่อจงสมาทานอุโบสถเสด็จพ่อจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์แก่วณิพกคนยากไร้นางคนนั้นพอโตรู้จักความมาก็จำศีลอุโบสถในพระบรมมหาราชวังแต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้านะมีแต่พระโพธิสัตว์พระเจ้าอังคติราชนี่ก็ทำตามลูกสาวลูกสาวนี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีอย่างไรแต่เพียงแต่ชวนพ่อก็พอดีมีอำมาตย์อยู่สองคนแล้วก็เสนาบดีหัวหน้าทหารคนหนึ่งหัวหน้าทหารนั้นชื่อว่าอาลานะส่วนอำมาตย์สองคนคนหนึ่งชื่อว่าวิชยะคนหนึ่งชื่อว่านามะวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน12ซึ่งพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสวัยพระราชาห้อมล้อมด้วยบริวารก็เลยพูดเปรยๆขึ้นมากับอำมาตย์กับเสนาบดีในวันคืนเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตที่สุดดีที่สุดสนุกสนานอะไรที่สุดเราควรจะทำอย่างไรเสนาบดีจอมทหารก็เสนอขึ้นในวันเช่นนี้สมควรที่จะเตรียมกองรถกองม้ากองช้างจตุรงคเสนากองทหารทั้ง4เหล่าทัพยกกองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรไปปราบประจามิตรตามแว่นแคว้นชัยชนะอันยิ่งใหญ่นั้นจะทำให้เรามีความสุขในฝ่ายทหารเขาเสนอขึ้นอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายอำมาตย์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าการรบทัพจับศึกนั้นหม่อมฉันไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องเข็นฆ่าในแผ่นดินของเรานั้นไม่มีใครอยากจะต่อสู้แล้วหม่อมฉันเห็นว่าพระจันทร์เสวยฤกษ์อย่างเต็มดวงอย่างนี้หน้าที่พระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงเกษมพระสำราญเสวยกามารมณ์อันเพียบพร้อมในนครนี้ล้วนแต่นางสนมนารีเหมือนเทพอปสรขึ้นไปสู่บนปราสาทราชมณฑลแล้วสนุกสนานให้เต็มที่มีอะไรจะดื่มจะกินน้ำจุนน้ำจันหามาเข้าทีนี่วิชัยอมาตย์เสนอขึ้นแบบใหม่หม่อมฉันเห็นว่าวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเช่นนี้การที่เราจะมัวสยบลุ่มหลงอยู่กับกามารมณ์เราก็เคยมาอยู่อย่างนี้แล้วการลบทับจับศึกก็เป็นไปเพื่อการเข็นฆ่าเบียดเบียนเลือดเนื้อและชีวิตหม่อมฉันเห็นว่าควรจะเข้าไปสู่อารามอันเป็นที่อยู่ของสมณพราหมณ์ผู้ที่โลกบูชาแล้วไปไต่ถามข้ออัดข้อธรรมโลกนี้โลกหน้าการประพฤติการปฏิบัติควรจะดำรงตนอย่างไรดำเนินไปอย่างไรเข้าท่าว่าอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชก็บอกว่าอย่างนี้ดีแล้วเราจะไปที่ไหนอนาระอมาตย์ก็เสนอขึ้นมาว่านอกจากพระนครวิเทหรัฐของเราเนี่ยมีอารามอันร่มรื่นเป็นที่อาศัยอยู่ของท่านคุณะชีวกะกัสปะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตคนทั้งหลายกราบไหว้เคารพบูชาไปเถิดเราจะได้ไปสอบถามข้ออัดข้อธรรมพอตกลงกันได้ก็ไปเลยคืนนั้นแต่งเรือแต่งตัวอะไรเสร็จทั้งกองทหารทั้งรถทั้งม้าก็เดินทางไปจนไปถึงชีวกะกัสสปะอเจรกไปกราบสนทนาภาทีกันถามไถ่กันพอรู้ความไปความมาและทางนี้ก็ยิงคำถามเลย
ท่านผู้เจริญนักปราชญ์บัณฑิตในโลกนี้บัญญัติการกระทำอย่างไรจะพึงประพฤติอะไรกับแว่นแคว้นจะพึงประพฤติอย่างไรกับบิดามารดากับพ่อกับแม่กับบุตรภรรยากับเสนาข้าทาสบริวารทั้งหลายจะประพฤติทำอย่างไรบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้ตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์ปรากฏว่าคุณชีวะกัสสปะกลับให้คำตอบว่ามหาบพิตรราชสมภารโลกหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีดอกมนุษย์ในโลกนี้เกิดตามกันมาเหมือนเรือใหญ่จูงเรือเล็กวนเวียนกันมาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายย่อมเป็นไปเองจะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปอะไรนั้นมันจะเป็นไปเองจนกว่าจะครบ84กับก็จะไปถึงที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรเลยฆ่าใครลงไปก็ไม่บาปเพราะว่ามหาภูตรูปดินน้ำไฟลมผสมกันก็เหมือนกับธาตุพาเข้าไปในธาตุเท่านั้นไม่มีบาปไม่มีบุญบิดามารดาก็เหมือนเรือใหญ่จูงเรือเล็กตามกันมาเฉยๆพอพูดอย่างนี้ท่านจงเสวยความสุขตามพระราชอำนาจที่มีเถิดพออาเจโลกนี้กล่าวจบอำมาตย์สภ.คนนั้นก็พูดขึ้นมาจริงอย่างที่ท่านกัสสปะกล่าวอย่างนั้นหม่อมฉันเกิดมาจำชาติได้เมื่อชาติก่อนหม่อมฉันเกิดที่นครราชคฤห์หม่อมฉันเป็นลูกนายช่างทองหม่อมฉันนอกอกนอกใจภรรยาลูกสาวใครมีภรรยาใครมีหม่อมฉันใช้เงินไปซื้อบันเทิงอยู่สนุกสนานหลังจากนั้นหม่อมฉันก็สิ้นชีวิตแล้วมาเกิดในชาตินี้ได้มาเป็นอมาตย์มั่งคั่งไปด้วยโภคะและอำนาจถ้าบาปมีทำไมหม่อมฉันจึงไม่ตกนรกในขณะที่อนาละอมาตย์พูดจบมีคนขอทานยากไร้คนหนึ่งชื่อว่าวีชกะคนยากไร้แต่คนยากไร้คนนี้ก็จำชาติได้เหมือนกันแกถึงแม้จะยากไร้มีอาหารการกินขอทานเขาได้บ้างรับจ้างได้บ้างแกจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งให้ทานในวันพระแกก็สมาทานอุโบสถศีลเสร็จแล้วพอได้ยินอนาละอมาตย์พูดจบนายวีชกะคนยากไร้นี่ก็หายใจดังฟืดฟาดฟืดฟาดว่าไงว่าสืบขี้มูกเพิ่นนั่งอยู่ใกล้เพิ่นได้ยินสืบขี้มูกหลังจากนั้นก็ร้องไห้น้ำตาไหลพากออกมาสะอึกสะอื้นเป็นจริงอย่างท่านอนาละอมาตย์กล่าวแม้หม่อมฉันเองก็จำชาติได้ชาติหนึ่งเมื่อก่อนนั้นหม่อมฉันเกิดมาเป็นบุตรเศรษฐีที่นครโกสัมพีแห่งวังสารัตหม่อมฉันได้ทำบุญทำทานกับสมณะพราหมณ์ไม่ขาดหม่อมฉันได้คบแต่เพื่อนที่ดีๆชวนกันทำบุญทำทานไม่ขาดแต่พอหม่อมฉันตายจากชาตินั้นมาเกิดในชาตินี้มีแต่ความยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เห็นว่าบุญนั้นได้ช่วยหม่อมฉันเลยมีแต่ประตูแห่งความพ่ายแพ้หม่อมฉันได้กำไว้แต่ความพ่ายแพ้ในกำมือซึ่งมันตรงกันข้ามกับอนาระอมาตย์เกิดเป็นคนเมื่อชาติก่อนเต็มไปด้วยการทำบาปทำมิจฉาปรทารกกรรมล่วงล้ำต่ำเกินภรรยาของคนอื่นอยู่ตลอดแต่ทำไมต้องได้มาเกิดเป็นอมาตย์หม่อมฉันทำบุญมาตลอดแต่ทำไมต้องเกิดมาเป็นคนยากจนแต่หม่อมฉันก็จำได้ว่าตั้งแต่ก่อนก็ทำบุญมาตลอดชาตินี้ก็ขอทำมันไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างได้กินครึ่งอิ่มแบ่งไว้ให้ทานบ้างถ้าครึ่งอิ่มในวันพระก็จำศีลแต่เมื่อหม่อมฉันได้ยินคำกล่าวของนาละอมาตย์นี้แล้วหม่อมฉันก็จะพึงปองใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นไปเองเหมือนท่านอเจรกัสสปะกล่าวนี้แหละพระเจ้าแผ่นดินก็ปองใจเชื่อเหมือนกันเรานี่หลงเชื่อลูกสาวเรามาทำบุญทำทานมาไม่ได้ขาดถึงวันพระวันทิพย์เราก็จำศีลถ้าอย่างนั้นเลิกเถอะอาเจลกกัสสปะนี่ก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารโภคราชสมบัติอันใดในแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงมีอยู่
จงทรงเสวยเกษมพระสำราญตามอัธยาศัยเสวยความสุขให้เต็มอิ่มในกามารมณ์ในกามคุณในชาตินี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบาปเรื่องบุญหลังจากนั้นได้สนทนาธรรมแล้วก็กลับแล้วก็เปลี่ยนใจไปถึงบ้านถึงพระบรมมหาราชวังวันใหม่มาก็จัดแจงเลยมีแต่ความสนุกสนานเข้าหอล่อกามาค่ำเช้าเฝ้าสีสอเข้าแต่หอล่อกามาผาสุกในอุราทั้งแรมปีแรมเดือนไม่สนใจสมณพราหมณ์ทำบุญทักบาตรอะไรไม่สนใจวันพระวันเจ้าไม่สนทีนี้ลูกสาวพอถึงวันพระก็บอกกับนางพระพี่เลี้ยงเพราะว่าวันนี้เป็นวัน14ค่ำพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทิพย์วันพระวันอุโบสถไปเถอะพาหม่อมฉันไปเฝ้าเสด็จพ่อจะไปขอพระราชทานพระราชทรัพย์สัก 15,000 กหาปณะในวันทิพย์ฉันจะได้ให้ทานฉันจะมีความสุขใจกับวันิพกคนยากไร้และจะมีความชื่นใจกับสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลเมื่อมารับภิกขาจารย์ก็พากันไปกราบเสด็จพ่อไปขอเงินพ่อบอกว่าลูกเอ้ยการทำบุญการทำทานของลูกนั้นศูนย์เปล่าแท้เล่าเรื่องให้ลูกฟังเรื่องอนาระอำมาตย์เรื่องชีเรื่องวีชกะคนยากไร้ทั้งสองคนทำกรรมคนหนึ่งทำกรรมดีแต่เกิดมาชาตินี้กลายเป็นคนยากไร้ขอทานคนหนึ่งทำกรรมชั่วมาตลอดแต่เกิดมาชาตินี้กลายมาเป็นมหาอำมาตย์ในราชวังในพระนครของเราบาปไม่มีบุญไม่มีดอกพ่อได้ไปสนทนาแล้วกับกัสสปะอเจรกมาลูกได้ยินพ่อพูดดังนั้นก็น้อมตาไหลแล้วก็พูดกับพ่อว่าเสด็จพ่อใบไม้ห่อป่าเน่าก็เหม็นไปกับป่าเน่าใบไม้ใดห่อจันแก่นจันอันหอมกลุ่นใบไม้นั้นก็หอมไปด้วยเสด็จพ่อได้ไปคบคนพาลได้ไปคบคนบาปคบนาละอมาตย์ไปคบอเจรกัสสปะล้วนแต่ควรเป็นคนพาลบุคคลเหล่านี้มากับความมืดจะไปกับความมืดทำไมเสด็จพ่อผู้เป็นนักปราชญ์อย่างนั้นจึงเปลี่ยนใจได้ง่ายนักเมื่อใดเราคบคนชั่วเราก็จะชั่วไปกับคนที่เราคบคนหลงอยู่แล้วไปคบกับคนหลงยิ่งหลงยิ่งขึ้นเพราะเหตุนั้นเสด็จพ่อพึงคบนักปราชญ์พึงคบบัณฑิตที่ประเสริฐกว่านั้นอย่าว่าแต่เพียงชาติเดียวเลยหม่อมฉันจะเล่าถวายเสด็จพ่อหม่อมฉันจำชาติมาได้14ชาติบุคคลเหล่านั้นจำได้เพียงชาติเดียวชาติแรกจากนี้ไปคืนไปถึง14ชาติชาติแรกหม่อมฉันเกิดเป็นลูกนายช่างทองมีผิวพรรณอันงดงามร่ำรวยด้วยโภคะที่กุรุรัตน์และในชาตินั้นหม่อมฉันก็เหมือนนาละอมาตย์หม่อมฉันได้ทำมิจฉาทาระปรทารกรรมได้นอกใจภรรยาได้ล่วงล้ำก้ำเกินภรรยาของคนอื่นมาเป็นประจำด้วยเงินด้วยทองที่มีไม่เคยทำบุญทำทานอะไรเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อหม่อมฉันตายจากชาตินั้นหม่อมฉันได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนคนเดียวที่นครโกสัมพีเพียงกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนที่เป็นนายช่างทองนั้นยังไม่ให้ผลเสด็จพ่อเหมือนกองไฟที่ถูกเท่ากลบเอาไว้ยังไม่ส่งแสงเปลวเพลิงออกมาผู้ที่ทำคุณงามความดีอย่างมากมายยังไม่ได้รับเหมือนนายวีชกะนั้นเหมือนขุมทรัพย์มหาสมบัติอยู่ใต้ทะเลยังถูกปกคลุมอยู่ด้วยน้ำแต่มันก็ไม่สูญไปไหนหม่อมฉันทำชั่วแต่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนคนเดียวเป็นโชคดีที่หม่อมฉันได้เกิดมาในตระกูลสัมมาทิฏฐิได้พบแต่คนดีๆเป็นเพื่อนเขาชักชวนให้ไปจำศีลไปทำบุญทำทานหม่อมฉันเป็นลูกชายคนเดียวที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ทอดทิ้งในวันอุโบสถวันทิพย์หม่อมฉันได้ไปจำศีลหม่อมฉันได้ทำบุญหม่อมฉันได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลมาตลอดชาติ
เมื่อหม่อมฉันตายจากชาติที่ได้เป็นลูกเศรษฐีลูกโทนนั้นหม่อมฉันได้ไปหมกไหม้ในนรกชื่อว่ามหาโลรุวะอันเต็มด้วยความทุกข์ทรมานตลอดกาลอันยาวนานท่านสาธุชนลองฟังดูเนี่ยมันให้ผลกันอย่างไรดำนี้มันมีสลับซับซ้อนครั้งแรกทำชั่วแต่เกิดมาได้เป็นลูกเศรษฐีลูกโทนกรรมชั่วนั้นยังไม่ให้ผลทันทีเพราะยังมีกรรมดีอื่นซ้อนไว้อยู่เหมือนเรามาปฏิบัติธรรมนี่อย่าเข้าใจว่ามันไม่ให้ผลนะมา2วัน3วัน4วัน5วันพระพุทธเจ้าว่าชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้จำศีลอุโบสถยิ่งไม่ใช่อุโบสถธรรมดาอุโบสถที่จะต้องเจริญสมาธิภาวนาไปด้วยนางรุจิราชกัญญาเล่าถวายแก่พระเจ้าอังคติราชต่อไปว่าเมื่อหม่อมฉันพ้นจากนรกนั้นแล้วบุญที่หม่อมฉันได้ทำบุญตอนเป็นลูกเศรษฐีโน้นก็ยังไม่ให้ผลพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นลูกวานรเป็นลูกลิงในป่าถูกลิงตัวผู้หัวหน้ากัดอวัยวะเพศขาดไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันเพราะกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาตนเองเพราะกรรมที่ไปผิดภรรยาของคนอื่นจึงต้องไปตกนรกพ้นจากนรกนั้นจึงต้องมาเกิดเป็นลิงเพราะกรรมอันนั้นเองจึงต้องถูกลิงที่เป็นหัวหน้าฝูงกัดอวัยวะเพศทั้งลูกอันทะขาดไปก็กลายเป็นลิงหมันลิงพิการหมดจากชาติที่เป็นลิงหม่อมฉันได้มาเกิดเป็นลาถูกตอนให้ชาวนครขี่หลังบ้างใส่เกวียนบ้างลากรถบ้างลูกผู้ดีเขาไปใช้ทั้งตีทั้งฆ่าเพราะกรรมที่ทำผิดชู้ภรรยาของคนอื่นนอกใจภรรยาตนเองพ้นจากกำเนิดอันเกิดเป็นลานั้นก็มาเกิดเป็นโคเป็นงัวมีกำลังแล้วถูกตอนตอนนี้กรรมชั่วนี้ให้ผลมากเลยหลายชาติมาแล้วกรรมดีที่ได้เป็นลูกเศรษฐีที่ทำมาทั้งชาติยังไม่ให้ผลเลยดู5แล้ว6สุดท้ายพ้นจากชาติที่เกิดเป็นโคถูกตอนได้มาเกิดเป็นกระเทยพ่อแม่ร่ำรวยมากแต่ลูกเป็นกระเทยเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายชอบทั้งที่ตนเองก็เป็นผู้ชายตายจากกระเทยนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ทีนี้บุญที่ได้ทำตอนที่เป็นลูกเศรษฐีนู่นที่ได้จำศีลอุโบสถได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาผู้หญิงบนสวรรค์เป็นบาทบริจาของท้าวสกเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่อย่างนั้นถึง6ชาติชาติสุดท้ายเกิดเป็นเทวบุตรผู้ชายด้วยบุญอันนั้นเองหมดเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายจากความเป็นเทวบุตรผู้ชายนั้นเองพ้นจากเทพบุตรผู้ชายหม่อมฉันยังเหลือเศษกรรมอยู่บ้างต้องมาเกิดที่มนุษย์ในชาตินี้แล้วก็จะเป็นผู้บำเพ็ญโกมาริพรหมจรรย์เป็นผู้หญิงที่จะไม่ยอมมีผัวจะประพฤติพรหมจรรย์หม่อมฉันจดจำมาตลอดจึงต้องสมาทานอุโบสถศีลในวันทิพย์วัน15ค่ำจึงต้องให้ทานเสด็จพ่อทำไมจึงต้องไปคบคนผ่านเหมือนใบตองห่อป่าเน่าเช่นนั้นเล่าเปลี่ยนใจเถิดเสด็จพ่อในขณะที่ลูกกับพ่อกำลังพูดกันพ่อก็บอกว่าลูกเกิดมาเหมือนมาส่องตะเกียงในความมืดให้พ่อเหมือนมาชี้บอกหนทางให้พ่อผู้ลุ่มหลงกลับใจเพราะลูกนั่นเองในขณะที่กลับใจนั้นก็ยังขางแข็งก็บังเอิญที่สุดเลยมีดาบทคนหนึ่งเดินมาก็เลยนิมนต์ให้ขึ้นมาแล้วก็ถามท่านผู้เจริญท่านผู้ทรงพจน์ท่านเคยได้ยินไหมคนในโลกนี้เขาว่าชาติหน้ามีเทวดามีบิดามารดามีการทำบาปทำบุญย่อมได้ผลท่านเคยได้ยินไหมท่านผู้ทรงพจน์ขอให้ท่านจงตอบแก่ข้าพเจ้าได้เข้าใจกระจ่างแจ้งเถิดดาบทคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่านารถะท่านก็บอกว่าเทวดาก็ดีโลกหน้าก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีบิดามารดาผู้มีบุญมีคุณต่อเรานั้นมีจริง
มีบุญมีคุณจริงมีบาปจริงมีบุญจริงมีเทวดาจริงมีโลกอื่นจริงปรโลกมีจริงแต่คนพาลทั้งหลายเขาไม่เห็นเขาไม่เชื่อเขาตัดสินใจเอาเองว่ามันไม่มีพอท่านพูดอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชก็บอกว่าถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีเทวดามีบาปมีบุญมีข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสัก500กหาปณะในโลกนี้แล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้ในโลกอื่นในโลกหน้าอีก 1,000 กหาปณะหลังจากตายแล้วไปเกิดในโลกหน้าถ้าท่านเชื่อว่ามีท่านให้ข้าพเจ้ายืมได้ไหมนารถะดาบทก็บอกว่าถ้าอาตมาภาพรู้ประจักษ์ชัดว่ามหาราชมหาบพิตรจักต้องไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สุคติในปรโลกอาตมาภาพจักไม่สงสัยเลยจะรีบหามาให้แล้วจะไปรับเอาอีก 1,000 กหาปณะในโลกหน้าแต่บัดนี้อาตมาภาพประจักษ์ชัดรู้แน่ว่าเมื่อมหาราชหมดชีวิตสิ้นพระชนม์ในโลกนี้มหาราชจะไปปรากฏตัวอยู่ในมหาโลรุวนรกโลกันตนรกใครเล่าจะไปทวงถามเอาเงิน 1,000 กหาปณะในนรกอันมืดมนอย่าว่าแต่โลกหน้าเลยแม้แต่คนในโลกนี้ผู้ไม่มีคุณงามความดีไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันความซื่อสัตย์จะไปยืมเงินผู้ใดเขาก็ไม่ให้อาตมาประจักษ์ชัดว่าหลังจากสิ้นพระชนม์แล้วมหาบพิตรจะไปหมกไหม้ในมหานรกและจะไปทวงเงินเอาที่ไหนจึงไม่ให้ท่านหลายลองคิดดูว่าในโลกนี้คนที่ไม่มีศีลมีธรรมมายืมเราเราก็ยังไม่ให้ท่านก็เล่าเรื่องความทุกข์ในนรกตลอดไปจนพระเจ้าอังคติราชเนี่ยยอมเปลี่ยนใจแล้วก็ถามว่าทำอันใดที่หม่อมฉันควรประพฤติที่ดีที่สุดบอกว่าจงประพฤติธรรมในบิดาในมารดาในบุตรภรรยาในทาสในกรรมกรในอาณาประชาราษฎร์ในคนยากคนจนจงบูชาเอื้อเฟื้อเทวดาสมณพราหมณ์จงเอื้อเฟื้อจงบูชาจงอนุเคราะห์ที่ยังไม่มาสู่แว่นแขวนของท่านท่านจงตั้งใจว่าขอให้สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอยู่ในทิศสาภาคใดๆจงมาสู่แว่นแขวนของข้าที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขจากเอื้อเฟื้อจากอนุเคราะห์จากเอื้อกูลด้วยปัจจัยเมื่อท่านทำอย่างนั้นนั่นแหละเป็นหนทางสู่สุคติในปรโลกขอมหาบพิตรจงสดับตามนี้เถิดจงทรงพระราชดำริตามนี้เถิดพระเจ้าแผ่นดินก็กลับใจเปลี่ยนใจอันนี้เล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดสิใดอีหยังบ่น้อมาปฏิบัติธรรมปานนี้นั่งปวดหลังปวดแอวออกกระดอดตื่นเด็กลุกเสาออกกระดอดท่านจะได้สงสัยเลยแต่ถ้าหากว่าท่านกลับไปนี้อยากจะบอกไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนในทุกๆคนบางคนกลับไปนี้อาจจะโชคร้ายมากอาจจะเคราะห์ร้ายอันตรายที่เกิดแก่ทรัพย์แก่บุตรแก่คนที่รักหรือสิ่งใดก็ตามอาจจะเป็นเหตุให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนใจในเหตุนั้นหลังจากท่านปฏิบัติธรรมกลับไปท่านอาจจะน้อยใจว่าบุญนี้คงไม่มีเราไปปฏิบัติธรรมขนาดนี้ทำไมหนอเราจึงต้องมาพบอาเพศเหตุภัยเคราะห์หามยามร้ายยามซวยอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนเราทำไมเขาจึงถูกเลขถูกหวยทำไมเขาจึงสะดวกสบายท่านอาจจะเอาเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนั่นแหละจะทำให้ท่านหลงทางท่านอาจจะคิดต่อไปว่าเลิกดีกว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาเงินให้วันนั้นนั่งรถไปถึงบ้านบัววัดรถคว่ำทำให้อาตมาสงสัยเป็นปีว่าบาปมีไหมบุญมีไหมเรานั้นแต่ก่อนกินเหล้าเมายาเข้าคลับเข้าบ้าสนุกสนานทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้พอเรามาทำบุญทำไมจึงต้องลดความทำไมต้องตัดม้ามทำไมต้องมีแต่บาดแต่แผลเป็นคนขี้ริ้วขี้เลพิกงพิการเราคงจะถูกหลอกก็ได้ว่าบาปบุญนี่มันมีเห็นใครอาตมาถามเห็นพระบ่ไรเล่งก็ไปถามหลอนคำตอบของพระไม่เป็นที่พอใจแกอาตมาสักองค์
ขออภัยแม้แต่หลวงปู่ชาของเราอาตมาก็ถามท่านตอบมาอาตมาก็สงสัยไม่ประทับใจแต่ก่อนนั้นมันทำงานได้บัดนี้ม้ามก็ถูกตัดอะไรก็ถูกตัดทำอะไรไม่ได้ก็นอนคิดกลุ้มใจน้อยใจในโชคของวาสนาในชะตากรรมกำลังชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีจะแต่งงานกันแล้วพอถึงวันนั้นก็ถ้ามันถึงวันนี้อาตมาดีใจบุญหลายที่ลดขวมคำประสันป้าเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ฝาดเห็นว่าได้มานั่งเทศให้แม่ใหญ่พ่อใหญ่ฟังบุญบุญบุญโอ้ยได้ย้อนได้หย่อนเกือบลดปกขวมยังวะวันนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลพอกระมองกระแมงเกินเมื่อไรขึ้นหอดแต่ตั้งใจนอนเขียนจดหมายใส่ฝ่ามือนอนหงายให้นางพยาบาลที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เอาไปส่งให้เขียนไปหาผู้หญิงที่รักกันว่าจะแต่งงานกันว่าฉันมีชีวิตอยู่เหมือนกับตายแล้วขอให้เธอคิดว่าเราฝันได้พบกันหลังจากนั้นก็บอกว่าขอลาเธอตลอดนิรันดร อย่าได้พบกันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยเห็นเธอเลยพอรักกันมากๆเพราะเชื่อว่าบัดนี้เราคงจะไม่เป็นคนอย่างนี้เราคงจะอายุไม่ยืนยาวคงจะต้องพิการตลอดชาติคงจะต้องตายหลังจากนั้นก็กลับไปนอนสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีดอกบุญนี่เพราะฉันคันนี้เป็นหยังเขาเหตุบุญขักกระดอกกระเดียจังว่าเป็นจังสี่แต่กี่กินแต่เหล่าแต่ยาวัดบ่เขาพระเจ้าบ่นบยังบ่เป็นอาตมาต้องนอนคิดเห็นพระอยู่ตรงไหนไปถามแม้แต่คำตอบจากหลวงปู่ชาของเรายังทำให้อาตมากระจ่างแจ้งไม่ได้วันหนึ่งคิดมากดึกจนตีสองตีสามนอนหลับไปฝันเห็นพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษคุณไปเอาพระไตรปิฎกมาอ่านพระไตรปิฎกนั้นก็เหมือนคัมภีร์ไบเบิลที่คุณเคยเรียนเพราะแต่ก่อนอาตมาเรียนแต่คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ตื่นขึ้นเมื่อไหร่จึ๊กเขียนไว้ไปหายืมพระมัดตำบลมัดอำเภอกับบ่มีสมัยนั้นลงทุนไปซื้อเองที่ห้องนอนอาตมาที่นี้หนังสือเป็นตันๆมีแต่พระไตรปิฎกนอนอ่านไปขนลุกขนพองอยากบวชความสงสัยทั้งหลายหมดไปทำไมอาตมาจึงเตือนพี่น้องทั้งหลายว่ากลับไปนี่ระวังท่านอาจจะเคราะห์ร้ายกว่าที่ไม่เคยพบเคยเห็นแล้วท่านอาจจะน้อยใจว่าบุญมีบ่ไปปฏิบัติถ้ำบ้านขำใหญ่เอากระดอกกระเดียเป็นยังจังบ่ซอยในเด้เป็นยังจังมาเป็นจังสี่เนาะท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดคิดใหม่ถ้าท่านประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรงหลังจากกลับบ้านไปนี่กลับไปจากการปฏิบัติธรรมขอให้ท่านจงเข้าใจว่าท่านได้ใช้หนี้แห่งกรรมไปแล้วที่ท่านไม่ตายนั้นคือหมดหนี้กันแล้วอาตมาเพิ่งจะมารู้อยู่ตรงนี้แหละเข้ามาเห็นในบุญหลายบุญหลายเจ้าหนี้เขาเจ้าก็เลยมาเอาคือกันกับเฮาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้มากๆมาถามเสาถามแรงบ่มีเงินให้เขาจักเถื่อเขาขี้ข้านถามบ่ถามหัวมันดอกเว้ยว่าซั่นถามย่ำใดก็บ่ได้ถามเบิ่งแต่สัญญาเมื่อใดสัญญาครบสิไปยึดบ้านยึดเฮือนสิไปฟ้องล่มละลายทีนี้เขาก็รออยู่วันดีคืนดีเรากลับมีเงินหรือว่ามือนึงเขาบ่ถือเลขปัดสมมติว่าเป็นหนี้เขา 200,000ไปถูกหวยขึ้นมาทีเดียวได้เงินมา 500,000 เจ้าหนี้มาหอนยังเพิ่งขึ้นผลย่านผู้อื่นมาเอาเบิดก่อนฝ้ามาเอามาได้ย่านผู้อื่นเอาก่อนวันนี้ท่านได้มาปฏิบัติธรรมท่านได้ทำบุญมากหนี้บาปหนี้กรรมเก่าๆที่รอคอยจากท่านเขาจะมาเอาละเอาแล้วไปเล่าได้หลายเอากระดอกกระเดียบางรู้เราตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองเราอดเราเหนื่อยเอากระดอกกระเดียเพราะเหตุนั้นเราจึงจะต้องแผ่บุญแผ่เมตตาปุญญสิทธานี้เราพูดกันตอนเช้ายาขีทีบุญนี้ไม่ไงเอ๋ยมันเป็นว่าเปล่าเปล่าไปซื้อไหนพระเนนเห็นตู้ทั้งหลายก็เหมือนกันมันเป็นว่าได้หรือเปล่าป้าอย่าพูดเร็วแผ่เมตตาให้มันหลั่งไหลออกมาด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาจริงๆสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้จิตใจอันอ่อนโยนเยือกเย็นให้หลั่งไหลออกไปพอจะคิดเห็นหน้าเห็นตาอะไรคิดไปแผ่ไปสัตว์ทั้งหลายที่
เป็นผู้มีบุญมีคุณเช่นบิดามารดาของข้าพเจ้าก็ดีที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ดีพูดถึงบิดามารดาของข้าพเจ้าก็ดีนั่งพนมให้จิตใจในคิดเห็นหนาพอหนาแม่ไปนั่มเพิ่นตายแล้วก็คืดเห็นความคิดของเรานั้นมันเป็นนามธรรมจิตให้มันลังออกไปพอแม่อยู่สายให้คืดเห็นหนาเพิ่นว่ามันบอกไปเปล่าเปล่าเปล่าไปพ่อมันแล้วสิได้เศร้าไว้ไปเขียวหมากดิให้เว้างามๆในใจจนน้ำตาเจ้าของไหลออกมาผลด้วยความเมตตาแห่งดีผู้เป็นคู่เวรกรรมกันก็ดีคือเห็นหน้าผู้ใดเป็นตะสั่งให้มันเศร้าสั่งลงในขณะนั้นให้เราได้บุญได้กุศลที่ได้เห็นถ้าอย่างนี้มันจะหมดกรรมหมดเวรมันจะค่อยหมดไปอันนี้เฮ็ดไฟกระเป๋าอยู่ของโอ้ยหนวกบาดเว้าซื่อๆผัดขี้ที่อยู่คือเก่าบาดนี่เขาสิมาถามเอาเขาสิมาถามเอานี่อาตมามือขาดไว้นี่ไม่มีเลยนี่โปรดเห็นหมดนี่ไอ้กี้มีอยู่บ่ได้ขาดนั่นนี่นี่มันไปใส่บาทเขามาเอามือหนึ่งอาตมานั่งสมาธิอยู่นั่งไปมันก็สงบคือใต้กอไผ่สงบแล้วมันก็คือหลับแล้วก็ฝันเอาว่าฝันสนุกฝันเห็นคุ้ยตัวหนึ่งหางกลมๆหางขาดโนโลก็มาแล้วกันเด้อเฮาเด้อมันว่าบ่